ตอนนี้ทางเรามีบริการรับออนเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเช็คชื่อ120นาที600นาที1800นาที3600นาที6000นาที9000นาที12000นาทีแล้วก็20000นาทีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีรับหามีดทองและ VIP เพชรหรือไม่ก็จะเป็นรับปั๊มเวลนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเฟซส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot G นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาปืน X Cyberpunk นะครับมาเล่นเฟียนะครับเอ้ยไม่ใช่เฟียมาเล่นสุสานราชางูนะครับระดับยากเลยนะครับมาดูกันสิว่าปืนนี้มันจะแรงสักแค่ไหนนะครับบอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟไทยด่านนี้มันไม่มีนะครับนอกจากโหมดคู่รักนะครับแล้วโหมดคู่รักคือมันยิงผ่านง่ายแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงบาง ID นะมันบั๊กเล่นได้เล่นไม่ได้บ้างนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วแต่ ID เลยแต่ ID หลักผมมาเล่นได้ไงนะครับแต่ผมไม่มีปืนนี้ไงนะครับก็เลยแบบว่ามาทำเซิร์ฟเวอร์จีนะครับเป็นสุสานราชางูระดับยากนะครับเห็นมีคนเขาขอมานะครับก็เลยแบบว่าถือโอกาสเอาปืนนี้มายิงนะครับบอกเลยว่าปืนนี้มันโคตรแรงนะครับผมเห็นหลายๆช่องเนี่ยเขารีวิวปืนนี้กันนะครับคือแบบแรงมากเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าลองเอามาเล่นดูบ้างนะครับปรากฏว่าแม่งแรงจริงว่ะนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมทำคลิปรีวิวโปรโมชั่นไปผมก็ไม่ได้เล่นนะครับพอดีว่าไม่ว่างนะครับโอเคผมได้ลองมาเล่นจริงๆแล้วครับก็ปรากฏว่าแรงนะครับตามที่เห็นเลยในคลิปนะครับเดี๋ยวรอไปโผล่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทดลองเล่นหลายๆด่านดูนะครับโอเคนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับมาบอสตัวนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากไป let's go พิมพ์จุดอะไรงงเอาเลยครับโอ้งูมีแต่งูโคตรเยอะจะทำลายป้อมพวกนี้ก่อนหน้าลำคาญนะครับแม่งแหลกไม่ใช่เลยหรอกลูกหมดรอแป๊บดีเลย์มากเลยครับรู้สึกว่าปิงมากเลยผมเนี่ยมันปิงอะครับทุกคนไม่ทำไงได้พังหมดยังพังหมดแล้วเพื่อนเรายิงให้มารอบอสมาบอสฟักตัวออกมาแล้วระเบิดน้ำแข็งไปกินเรามีสกิลล็อกตัวอยู่นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่น่าจะยาวอะไรมากมายนะครับพอดีเพิ่งเข้าห้องมานะครับก็รอบที่2แล้วนะครับไม่ได้มาตั้งแต่ต้นเกมนะครับอาชิบหายตายไหมเนี่ยไม่ตายได้ยูพวกนี้แม่งเกิดเรื่อยๆเลยว่ะเอาให้บอสตายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผ่านไปบอสตัวสุดท้ายเลยอย่าไปเสียเวลายิงไก่พวกนี้เลยไปแล้วเตรียมตัวตายนะมึงไปตายหามหมดเดี๋ยวเอาลูกตุ้มทุบเอาเป้งเอาเฮียชาร์จไม่สุดชิบหายแล้วนี่ต้องงี้ชาร์จสุดต้องเป็นอย่างงี้โอ่งโอ้รัศมีโคตรกว้างปึ้มโอ้เพื่อนแม่งแย่งไปหมดเลยตายไม่เป็นไรปึ๊บมาแล้วบอสตัวนี้บอสงูโอ้มัมมี่แม่งแรงนะมัมมี่บอกเลยที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแรงชิบหายรอบอสออกมาโอ้ชุดเซตเหมือนกันเลยฝาแฝดกันปะเนี่ยอะไรบอสจะออกมาบอสงูเห่าเร็วออกมาหน่อยออกมาแล้วเนี่ยปุ๊บออกมาปั๊บเลยยิงเลยครับทุกคนโอ้บอกเลยครับโคตรแรงดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้ลองห่างดิก็140 150อ่ะตามพลังโจมตีอ่ะของเราอ่ะก็แรงอยู่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไอ้ปืนนี้ชื่ออะไรนะ X Cyberpunk ใช่ไหมน่าจะ X Cyberpunk แหละบอกเลยครับว่าโคตรแรงยิงกระสุนหมดเร็วมากบอกเลยครับหมดเร็วมากยิงอัดเข้าไปจนกว่าบอสจะตายครับบอสใกล้ตายแล้วเลือดเหลือแค่20เองช่วยกันยิงเดี๋ยวผมจะสกิลแซนแม่งเลยยัดเข้าไปบอสตายแล้วโอ้โหบอกเลยครับว่าผ่านอย่างง่ายดายเลยนะครับใช้ปืนกระบอกนี้ก็ผ่านนะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรแรงอะกระบอกเนี้ยต่อไปนะครับผมด่านนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับน่าจะ
ด่านทะเลทรายแหละนะครับผมก็เรียกชื่อไปถูกเหมือนกันนะครับก็มาต่อเนื่องเลยนะครับคลิปจะได้ไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่าตอนแรกคือกะจะพอแค่นั้นแหละแต่ว่าคลิปมันสั้นเกินไปขอยาวอีกหน่อยนึงนะครับแต่คงไม่ยาวมากหรอกนะครับมา let's go ครับมาพวกแมงมาแล้วมายิงยิงโอ้โหมาโคตรเยอะจะมาเยอะไปไหนเคลียร์อันนี้คืออยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับพอจบเกมนี่ผมแบบว่าออกมาสร้างเลยไงนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับยิงคนเดียวมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าปืนเนี้ยสามารถเอาอยู่นะครับบอกเลยว่าปืนนี้มันแรงแน่นอนอยู่แล้วยิงยิงโอ้แบบว่าเงียบเหงามากไม่มีใครอยู่ในห้องเลยมีแค่ผมคนเดียวเนี่ยอยากแบบว่ามีคนมาช่วยจังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาแล้วแวะฟาร์มกล่องไหมกล่อง EXP 8,000 8,000ก็เอาไปเราขึ้นยานครับเราจะไปเจอกับบอสตัวแรกกันนะครับง่ายๆครับไม่ยากนะครับปืนนี้มันแรงอยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะแต่มันน่าจะบั๊กกระสุนไม่จำกัดได้นะกับสกิลกด Z อ่ะแต่เซิร์ฟจิ้มมันบั๊กไม่ได้ไงน่าจะนะน่าจะบั๊กไม่ได้โอ้กระสุนก็จะหมดกระสุนหมดเร็วมากบอสออกมาแล้วผมยิงบอสก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสนใจแค่บอสก็พอแล้วอย่างอื่นไม่สนใจแต่ถ้าเกิดมันมาเกะกะก็ยิงแม่งเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวมัมมี่เนี่ยตัวฟาโรอ่ะโคตรเกะกะเลยบอสเปลี่ยนร่างแล้วชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรระเบิดน้ำแข็งเลยโดนไหมสวยถอยก่อนถอยก่อนโอ้มาเยอะมาเยอะจริงชิบหายแล้วชิบหายแล้วบอสตายแล้วเหรอเฮ้ยตายเร็วยังวะอะไรเนี่ยโอ้ผมไปแล้วโอ้เยอะมากไม่ไหวไปแล้วกูไปแล้วรอดสบายระเบิดรีโมทปาใส่ตัวเองตายไหมโอ้โหเฮียแรงแค่นี้จริงดิโอ้โหวัตถฟักไม่แรงเลยไปแล้วผ่านอย่างรวดเร็วนะครับสบายมากโอ้ยโอ้โหโคตรอึดตัวใหญ่แต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกธรรมดาแต่ว่าตัวพวกนี้แม่งน้ำขาดที่หายตัวมัมมี่เนี่ยดาเมจมันแรงไงเวลาเราอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่ใช่เลยหรอกแม่งมีเยอะด้วยไหมโอ้เยอะจริงเอ้ยจะเยอะไปไหนเนี่ยเยอะที่หายเลยโอ้ข้างหน้ามีมันโยลูกไฟมาไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ตอนที่มันตบเราจากใกล้ๆอ่ะแม่งแรงไงแม่งแรงเฉยเลยมารอบอสออกมาหมดเลยออกมารออยู่โอ้ข้างหลังแม่งมากันเต็มเลยวะไม่เป็นไรครับไหวอยู่ครับออกมาดิเอาไม่ออกมาเคลียร์ข้างหลังก่อนแล้วกันแม่งออกมาแล้วเรียกปุ๊บออกมาปั๊บใจเย็นค่อยมันมาแล้วเดี๋ยวไอ้เป็ดมาเจ๊เป็ดกันอะบอสมันไม่มาทางนี้หรอมาไหมเนี่ยต้องมาทางนี้ดินี่เป็นจุดยืนนะครับหลายคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับปั๊มเลือดเลยรัวเลยครับเลือดเยอะครับเราอย่าไปห่วงนะครับยิงแป๊บเดียวบอสก็ตายแล้วเออดิสวยไปแล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วนะครับไปแล้วนะครับแวะหันหลังยิงหน่อยเออไปหมดมาเจอบอสเหมือนเดิมครับบอสแมงมุมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นงูนะครับงูร่างใหม่นะครับมาเอาลูกตุ้มเนี่ยทุบแม่งเลยแรงดีมาดิแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับบอกเลยครับชิวๆครับลงล่างดีกว่าไปยิงบอสเลยครับอัดแต่บอสครับจังหวะนี้แม่งมาแล้วถอยก่อนเอ้ยโอ้ยไหวอยู่ไหวมันปล่อยทะเลทรายมั้ยครับมันปล่อยไอ้อะไรว่าพายุพายุทอร์นาโดยิงไปครับจนกว่าบอสมันจะตายเฮ้ยทวนนี้แม่งก็ตามไม่เลิกเลยวะแหล่งมันวะมันตามอยู่นั่นแหละบอสใกล้ตายแล้วครับบอสใกล้ตายแล้วนิดเดียวหมดนี้ตายมั้ยเนี่ยตายชัวร์หมดตายพี่บอสมาตุ้มทุบเคลียร์ทางแม่งตามมาเยอะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรหลังจากเราขึ้นข้างบนนี้มันก็ตายไปแล้ว
โอ้ยค้างค้างเลยวะโอ้ยค้างปิงแน่เลยเวลาปิงเกมมันชอบค้างมาเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับของเราพร้อมนะครับแต่มันปั๊มชุบเลือดรัวๆไม่ได้เหมือนเซิร์ฟไทยเราเนาะตายหาหมดเกลี้ยงมีอีกไหมต้องมีอีกต้องรอนัดถอยหลังกันบอสออกมาทีเดียวเลยนี่วะยิงเลยนะครับไม่พูดเยอะครับก็ค่อนข้างอึดอยู่แถวนี้ดีกว่าเล่นอยู่บริเวณนี้ดีกว่านะครับโอ้แต่พวกมอนพวกนี้แม่งออกมาเยอะว่ะไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้มันหมดเวฟไปเลยก็ได้จะได้ยิงแบบว่าราบลื่นไงหมดยังตัวมัมมี่แม่งโคตรน่ารำคาญเลยนะครับยิงอย่างเดียวครับโอ้ยมาอีกแล้วมากันอีกแล้วเอ้ยลูกหมดไวยังวะมาจากไหนกันโอ้โหลูกน้อยมากปืนนี้ไปครับยิงอย่างต่อเนื่องเลยครับบอสโคตรอึดบอกเลยโอ้ยเป็นลูกลงคนเดียวมันก็แบบว่าจะลำบากแบบนี้แหละครับแต่ว่าไม่เท่าไหร่ครับเราเอาอยู่แล้วนะครับยิงยิงต่อไปยิงต่อไปเลือดเหลือ79แล้วชิวไปโหรอบนี้ล่างโหดครับเราอยู่ใกล้มันไม่ได้ไม่งั้นเราตายแล้วมันปล่อยแต่มาเนี่ยโอ้ยชิบหายแม่งยังมีอีกเหรอว่าหมดแล้วนะมันจะสกิลแซดแม่งเลยไปบอสโคตรอึดอะบอสใหม่ตัวเนี้ยไม่ใหม่หรอกมันก็นานแล้วแหละใครน่าจะยังไม่อัปเดตมั้งน่าจะเป็นตัวเดิมแหละยิงไปเรื่อยๆครับยังมาเรื่อยๆเลยพวกนี้ ลูกก็เหลือน้อยเหลือเกินคือมันให้กระสุนมันน้อยมากเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกช้าด้วยเป็นลูกกระสุนนะแต่ก็ได้อยู่โอเคอยู่ผมจะดูว่าหมดแม็กเนี่ยเลือดมันจะเหลือสักเท่าไหร่เมื่อกี้52ใช่ปะตอนนี้เหลืออะไรเหลือ49ชิบหายแล้วเอ้ยยังไม่หมดเวฟหรอวะไอ้พวกนี้แม่งออกมาเรื่อยๆเลยมันออกมาเรื่อยเนี่ยแต่ดีแล้วที่มันไม่มีตัวมัมมี่ออกมาอืดมากตอนนี้อันนี้อะไรเนี่ยฟีอัปเดตเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเคลียร์แป๊บมันคืออะไรไม่รู้ถ้านับถอยหลังเสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องยิงไข่เหรอยิงไข่มันจะยิงไม่เข้านี่เองแต่ตอนนี้คือกระสุนไม่พอแล้วนะครับบอสเลือดมันจะเพิ่มไหมเนี่ยอ๋อไม่เพิ่มแต่ปล่อยมอนออกมาโอเคมอนอะไรก็ไม่รู้อ่ะหมดยังหมดละมายิงต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าบอสจะตายอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนที่มันนับถอยหลังอ่ะเราต้องรีบยิงไข่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันปกติเวลาเล่นผมก็ไม่เคยได้เจอเลยอันนี้พ่นอะไรมังกรพ่นไฟอ่ะเนี่ยไม่รู้ครับยิงต่อไปเรื่อยๆรีโหลดดิ้งยิงต่อไปเรื่อยครับเอาอีกแล้วแม่งใหม่อีกแล้วแน่เลยยิงครับถัดไปเนาะทันหมดแม็กทันมันมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยมีหมด2ฟองใช่ไหมเอาชิบหายแม่งมีเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรครับนี่นะใครจะไปยิงทันเนี่ยลงคนเดียวไม่เป็นไรแม่งไม่เพิ่มเลยก็บุญแค่ไหนแล้วแต่ว่าตัวงูพวกนี้แม่งเคลื่อนที่เร็วมากรอบนี้ทำไมรอบนี้โกรธเหรอหายแล้วโอ้แต่ปืนเราก็ยังแรงอยู่ดีครับอันนี้เหมือนผมติดพิษอ่ะเหมือนติดสกิลอะไรของบอสสักอย่างอ่ะรีโหลดดิ้งใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวกดตัววีทำอะไรวะเนี่ยฟื้นฟูเลือดอ่ะเนี่ยแม่งกดไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยกดวียังกระแปลงล่างไม่รู้เหมือนกันจำเถอะแต่เนี้ยบอสใกล้ตายแล้วนะครับโอ้โหแม่งยังจะเรียกออกมาไม่จะเรียกออกมาทำไมเนี่ยใกล้จะผ่านอยู่แล้วโอ้โถเอ้ยอะไรของบอสครับนี่ฮะยังไงก็ยิงไม่ทันแน่นอนไม่ทันชัวร์โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเปลี่ยนลูกกระสุนรอแล้วอ่ะงูออกมาเลยวิ่งมาเร็วไปทีเดียวรอบนี้แหละบอสแม่งตายของจริงหมดแม็กตายปะหมดแม็กแม่งยังไม่ตายยาสกิลแซ่บไปเลยครับ
ตายชัวรอบนี้เรียบร้อยครับบอสตายแล้วครับสุดยอดครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรอึดบอสตัวนี้เออแต่ก็แบบว่าผ่านมาได้นะครับนี่ขนาดลงคนเดียวนะเนี่ยโอเคจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วบายครับ